วัสดีครับสวัสดีทุกคนครับน้องอ้าวพี่เซเว่นสวัสดีครับเพิ่งไอ้นี่มาเสร็จเลยเพิ่งตอนนี้คืออยู่ใกล้กับเกตแล้วคิดดูกว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้อะตั้งแต่2 ทุ่มอะถึงไหมประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยเพิ่งได้นั่งไกลมากนี่นั่งรถไฟมาเพิ่งรู้ว่ามีรถไฟแน่ว่าสุวรรณภูมิมีรถไฟถ้าไม่ได้พี่บิดีนี่ไม่รู้เลยว่าสุวรรณภูมิมีรถไฟ สวัสดีครับน้องฟูกิกรีนพี่สวัสดีครับพี่เซเว่นสวัสดีครับเดี๋ยวเฟิร์สกำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนที่อเล็กบอกว่าที่นั่นหนาวประมาณ10 องศาแกจะท้าทายอำนาจไหมจะท้าทายอำนาจมืดไหมโดยการเอาไปแค่ชุดธรรมดาพอว่า10 องศาไม่หนาวเฟิร์สเคยท้าทายมาหลายรอบแล้วตั้งแต่ญี่ปุ่นนะเนาะแกมันไม่หนาวเลยเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าแดดร้อนมากก็เอาไปแต่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นอะไรอย่างงี้กางเกงยีนบ้างนิดหน่อยไปหนาวมากเหมือนจะป่วยอยู่งั้นใช่ไหมพี่ดีเหมือนจะตายก็เลยครั้งนี้ก็เลยบอกว่า10 องศาก็ไม่เป็นไรเราก็เลยเอาไปทุกชุดก่อนเอาไปก่อนถ้าเกิดร้อนก็ไม่ใส่ชุดคลุมแต่ถ้าเกิดหนาวเราก็สามารถเอามาใส่ได้เป็นพร็อพสวยงามรอดูบีดีแต่งตัวก่อนพี่เท พี่บีดีเขาฟิตติ้งชุดมาเลยนะไป9 วัน 2กระเป๋าอะคิดดูกระเป๋าละ30 โลอ๋อพี่พิธีบอกว่าไม่ใช่ขอแก้ข่าวกระเป๋าหนึ่งเป็นไอ้นี่เป็นเสื้อผ้าอีกอันนึงเป็นไอ้นี่เป็นเครื่องสำอางทั้งหมดอะไรอย่างนี้แต่กระเป๋ายาวเท่าตัวคนเลยนะเครื่องสำอางเยอะมากไปกันเกือบ70 คนต้องแต่งหน้าให้กับเพื่อนเนาะแต่งหน้าให้กับเบนแต่งหน้าให้เฟิร์สแต่งหน้าให้กับพี่โจด้วยแต่งหน้าให้พี่อเล็กด้วยแต่งหน้าตัวเองด้วยแต่งหน้าเจ้าของงานด้วยก็เลยเครื่องสำอางเลยเยอะนิดนึงของทำงานนิดเดียวหนูนั่งไหมนั่งไหมนั่งเลยนั่งเลยก็เดี๋ยวในอีกสักพักน่าจะนี่แหละน่าจะเขาน่าจะเรียกแล้วเพราะว่าไกลมากวันนี้จริงๆวันนี้คนเยอะมากที่สนามบินแบบมาถึงลงมาถึงก็คือคนเยอะเลยเซลกิงใช่อ่ะข้าวหนาวใช่ไม่ได้เซลมันเป็นเรื่องจริงครับพี่เป็นเรื่องจริงที่พี่บิดี้น่ารักแต่พี่นี่เขารู้ทุกซอกทุกมุมเลยผมงงมากนะครับก็ใครที่อยู่ที่สวิตแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวันมะรืนนะครับพูดภาษาไทยชัดมากงงใครอ่ะไทยน่ารักนะเอ๊ะไม่น่าใช่เอาพี่บิดี้เข้ามาดูด้วยเหรอครับเนี่ยไทยน่ารักนะไทยคือน้องไทยหรือเปล่าเกิดที่สวิตไงบิดี้อ่ะบิดี้ทำไมมีแต่คนเมนชั่นถึงพี่บิดี้เยอะมากเลยบิดี้ทำไรน้องอ๋อสู้ๆครับขอบครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนของเราก่อนที่จะนั่งเครื่องเท่าไหร่17ไหมพี่แกม23 16ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่รวมต่อเครื่องอีกนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมมาเตรียมสิ่งที่เขาเรียกว่ามาด้วยจะโชว์ขอโชว์หน่อยเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะนอนหลับ 14-15 ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเฟิร์สเลยเตรียมเกมมาแล้วจะบอกให้ว่า
เกมที่เฟิร์สเตรียมมามันคือสุดเลิศนี่เฟิร์สเตรียมมาเล่นแบตคือเต็มเปี่ยมให้ทายเฟิร์สเล่นเกมอะไรเฟิร์สเล่นเกมนี้เดี๋ยวพับก่อนนี่เฟิร์สเล่นเกมนี้เกมนี้ที่มันเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่ะนี่ที่มันเป็นอย่างนี้ใช่น่าเล่นมากจะบอกให้แล้วเฟิร์สก็เตรียมเล่นขอดูกระเป๋าเกมหน่อยได้ไหมนี่ขอดูกระเป๋าเกมหน่อยอุ้ยนี่กระเป๋าส่วนนี้คือเกม World War 4นะทุกคนเกมซอมบี้ที่เราโปรดปานนี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นมันอยู่ไหนทุกคนไม่ต้องซื้อเกมให้เฟิร์สนะเพราะว่าเฟิร์สอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่าบอกเฉยๆอย่าเอามาเล่าสู่กันฟังมันคือเกมนี้ Power เธอไม่หลับไม่นอนนะอ๋อพระฮะพี่ชายบัดใจหนาผิดคนหนาน้องยังเล็กมากมันตัวจิ๋วไงมันตัวจิ๋วเดียวเตรียมตัวเลย15ชั่วโมงต่อเครื่องอีกแล้วก็ไปต่ออีกไม่หลับไม่นอนมีอยู่จริงตื่นแน่เตรียมเกมมาเล่นเลยแต่นั่นแหละที่ผมเตรียมมาจะบอกว่าเยอะมากเพื่อนั่งเครื่องเลยเธอต้องนอนนะผมจะนอนก่อนอันดับแรกแล้วเดี๋ยวถ้าตื่นเดี๋ยวจะเล่นเกมเลยทุกคนผมตัดผมมานี่ตัดให้พี่บีดี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยพี่บีดี้เพราะว่าพี่บีดี้อ่ะจะเซ็ตทรงให้หล่อๆไงก็ต้องแบบว่าต้องตัดผมหน่อยเพราะก่อนนั้นนี่ยาวมากน่ารักขอบคุณนะครับน่าจะถึงวันพรุ่งนี้ที่นู่นกี่โมงก็ไม่แน่ใจปกติที่นู่นห่างจากไทยกี่ชั่วโมงนะพี่แกมน่าจะช้ากว่าไทยประมาณเอาช้ากว่าหรอช้ากว่าแต่ช้ากว่าไทย6ชั่วโมงช้ากว่าไทย6ชั่วโมงดูไลค์เคป๊อปเฟิร์สไม่ยอมนอนหรอครับใช่ครับเฟิร์สโอเครุ่นไหน134ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยผมชอบเพลงนี้มากเลยเพลงมันเป็นเพลงเก่าคือพ่อผมชอบฟังนะเมื่อก่อนหายพี่ฮาโฮล่าโหยาวมากสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สวันนี้น้องน้ำหวานน้องแฟนคลับได้ไปหาอาจารย์หมอมาค่ะอาจารย์หมอนักแปลนักเสียชีวิตพันนะแต่หมอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะก็ดูแลตัวเองครับทานอะไรดีๆไปอยู่ในที่ดีๆครับแล้วช่วงนี้มันไอ้นี่ด้วยแบบฝุ่นมันเยอะเนาะจริงๆก็ถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องออกไปไหนนะเพราะว่าแบบขนาดกรุงเทพเขายังประกาศให้ work from home เลยกี่วันก็ไม่รู้เพราะมันแดงทำหัวใจได้ไหมระวังเป็นหวัดด้วยได้ครับจะบอกให้ว่าตอนเฟิร์สไปนู่นอะสวิตไปครั้งที่แล้วใช่ไหมครับคือน้ำอร่อยเวอร์เบิกเลยเบิกเนตรการกินน้ำก๊อกเลยนะ
เพราะปกติแบบว่าอยู่ไทยเราก็ไม่ได้กินน้ำก๊อกไงแต่พอไปอยู่นู้นเราก็กินน้ำก๊อกพอเขาบอกกินได้จะบอกว่าอร่อยเวอร์พี่บิวสวัสดีครับตอนนี้อยากได้ซีรีส์ใหม่รอเลยเดี๋ยวรอผู้ใหญ่คุยก่อนครับถ้าผู้ใหญ่แบบว่ายังไงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอฟีดแบคแล้วถ้ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเฟิร์นมาบอกนะอุ๊ยโหลดหนังเลยเนี่ยลืมต้องโหลดไปตั้ง70กว่าเรื่องได้มั้งเนี่ยลืมเลยปะโถเดี๋ยวจะต้องโหลดหนังด้วยเนี่ยปกติทุกคนดูหนังเรื่องอะไรผอมลงไหมไม่ผอมครับเพราะว่าหุ่นดียังหล่อเป๊ะเหมือนเดิมเมื่อไหร่จะได้ดูพี่เฟิร์นเล่นซีรีส์อีกครั้งนึงหรออันนั้นก็ต้องรอเหมือนกันตอนนี้คือเหมือนกับว่าเพิ่งถ่ายหนังเสร็จใช่ไหมแล้วเหมือนหนังมันมีแบบรีชูตบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะต้องรอรีชูตนิดหน่อยว่าเป็นเมื่อไหร่กลับยังกลับกี่โมงเนี่ยจะกลับแล้วครับพี่บิวใกล้จะกลับแล้วอีกประมาณน่าจะถึง9อีก9วันพอดีเลยไม่นานเท่าไหร่ครับช่วงนี้คิวเลอร์พาราด็อกอยู่จ้ารอใน Netflix เหรอครับเดี๋ยวจะเสิร์ชดูหนังถ่ายไวมากใช่ครับปกติหนังเขาแบบว่าถ่ายประกันประมาณแบบ10คิวคิวนึงก็คือ1วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ่ายประมาณ10-12คิวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็เฟิร์สถ่ายประมาณ12คิวแล้วก็น่าจะรีชูอีกนิดหน่อยค่ะพี่มิ้นผมครับน้องเฟิร์นมีในไทยเมื่อไหร่มีไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับเทคแคร์ครับผมขอบคุณครับไหนฉันกำลังไปแต่ฉันอยากให้อยู่ด้วยกันรออยู่จะไปหรอเจอกันครับรู้แล้วขึ้นเครื่องไม่ได้เล่นเกมแล้วแหละแน่ๆเลยน้อยอาไทยไม่มีน้องเฟิร์สแป๊บเดียวครับพี่เดี๋ยวเฟิร์สจะกลับแล้วอีก9วันยังไม่ได้กินอะไรเลยครับตอนกลางคืนกินตอนเช้าไปแล้วครับวันนี้คุณกินอะไรวันนี้ไปกินโอมาเกสมาครับกับพี่ท็อปแท็บคิดถึงครับไปสวีทด้วยกันเลยไปเร็วถ้าจองตั๋วตอนนี้ยังทันนะสวัสดีทุกคนนะครับใช่พร้อมนอนสุดๆเลยครับแต่นี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าสวนอุณหภูมิมีรถไฟอันนี้งงมากคุณจะมามาเลเซียเมื่อไหร่นั่นน่ะสิครับยังไงดีจริงๆก็อยากไปนะอยากไปเหมือนกันถ้าสมมติว่ามีคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเราก็น่าจะได้เจอกันในแบบว่าน้องมันต้องดูฟีดแบคอะไรอย่างงี้ขึ้นเครื่องแล้วหลับเลยเพราะว่ามีสิทธิ์จะเล่นเกมคงไม่ได้เล่นแน่ๆเลยครับเอ็นดูเหรอเอ้ยล่ะหัวยาคุณรู้ไหมโปปิโปอะไรมันคืออะไรครับคุณนายครับคุณนายสวีดีครับทุกคนขอบคุณนะครับ thank you come to Japan again Aprilส
ชิ่งแง่กดผิดไปเป็นคำว่าดีมือตัวเองก็ตีมือตัวเองก่อนไม่เป็นไรครับเราคนกันเองฉันไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรแต่ฉันเขียนคำนี้โดยแปลมาจากภาษาอินโดนีเซียโหเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณนายครับคุณนายครับทุกคนใช่ทุกคนเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมก็อะไร ฉันอยากสอนวิธีบอกรักคุณเป็นภาษาอาหรับไหนมันเป็นยังไงพี่เฟิร์สว่าไงเอ่ยขอมินิฮาร์ทหน่อยได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะเรียกแล้วงั้นเดี๋ยวเฟิร์สขอไปเตรียมตัวกันนะครับว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันฮะอ๋อแม่เชิญครับนะเชิญนั่งได้เลยครับพี่ตามสบายจริงๆนั่งได้นะอยากเห็นเฟิร์สอยู่ด้วยกันอีกจังโอ้งานเยอะอะทุกคนวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีด้วยนะเอาดีๆจิ๋วแจ๋วอะจิ๋วแจ๋วคาร์เลแลบอะเป็นครบรอบ4ปีก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กันมา4ปีเลยเป็นวันนี้แล้วเฟิร์สก็บินพอดีเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะจริงๆอยู่นานมากเลยอะตั้ง4ปีเนี่ย4ขวบแล้วอะเดินได้แล้วนะเนี่ยจริงพูดคำว่ามัมมี่ได้แล้วเนี่ยขอบคุณนะครับที่อยู่กันมา4ปีขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไว้เดี๋ยวยังไงดีอะอยู่ที่นู่นเฟิร์สไม่แน่ใจว่าเน็ตจะแรงหรือเปล่านะแต่เฟิร์สเปิดโรมมิ่งไปเน็ตแบบว่าแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้มันได้แบบอัปเดตไงนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณจิ๋วทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้ Happy Birthday จิ๋วนะครับล่วงหน้าโตไวเกิน4ปีแล้วเนี่ยได้ไหมครับคุณออมสินน้องเฟิร์สอ้อนๆแม่ไปยางอ๋ออ้อนๆแม่ก่อนคุณแม่ครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นอนหลับฝันดีนะครับไว้เดี๋ยวถึงที่นู่นแล้วเดี๋ยวยังไงเฟิร์สจะโพสต์บอกอีกทีหนึ่งดูตาดิคุณแม่ครับอย่าหนีจิ๋วไปไหนเลยอยู่เป็นจิ๋วให้กับเฟิร์สตลอดไปนะครับจิ๋วคือชื่อด้อมหรอแรงนะเนี่ยโตไปเรื่อยๆเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับไว้เจอกันครับ enjoy ครับขอบคุณนะครับฝันดีครับทุกคนโตไวมากสิขวบละเดินทางปลอดภัยนะลูกขอบคุณนะครับไว้เจอกันนะครับบายบายHappy birthday นะจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วแจ๋ว Color Lab Happy birthday ครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเฟิร์สไปเตรียมตัวกันนะครับรอดูสตอรี่นะจิ๋วใช่เลยคุณนะครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับ